สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆนะคะมาดูนะคะการทําห้องน้ําของแม่ก้อยนะคะที่อยู่ที่สวนที่ไร่ที่นาเนาะวางคานปูนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่เสร็จแล้วห้องขนาดเท่าไหร่นะคะพ่อ2เมตร2เมตรเป็น4คูณ2 4คูณ2นะคะทำ2ห้องทำ2ห้องนะคะที่คันดินห้องน้ำห้องนี้มีเสาไหมคะพ่อหนาไม่มีนะครับหัวสลับกออิฐหัวสลับกออิฐหัวสลับนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจทําห้องน้ํานะคะทําห้องน้ําราคาประหยัดอยู่สวนอยู่หน้านี่มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเออระดับครับระดับวางระดับน้ํานะคะด้านทุ่นตรงข้างขวาสองบ่ได้เห็นมั้ยบ่ได้เห็นห้องน้ําแคบอืมใช่ที่ดังต้องชิดข้างใดข้างหนึ่งเขาหมอสมไม่หนีประตูอยู่ตรงนี้คือทําอยู่คนอ๋อมันกระจีดประตูอีกต้องบังหมอสมใช่กับประตูตรงพี่ติ่งอ่ะขอตั้งนานนี่ของพระมาอยู่กําลังเอาดินตรงกลางออกนะคะเพื่อนๆดินตรงกลางห้องนะคะเขาไปทําอะไรนะคะป้าหนาพอขี้เสียงดังฟังชัดกี่กาวใช่ไหมครับพ่อหนามันอยู่อยู่แล้วครับกี่โต มองข้างหลังนึกว่าสาวจีนดูลองน้ำเย็นสบายเลยแม่ก้อยมีผู้ช่วยวันนี้พี่ก็แก่งที่สุดในปัตตพีต้องแม่ติ่งเท่านั้นสิบแล้วก็สิบได้ยังไงของของร้านคิดต้องนั่นเองโอ้สุขภัณฑ์ไปไว้ที่ห้องน้ำในสวนแล้วค่ะเพื่อนก็ให้เพื่อนเท่าไหร่ครับพ่อ800กว่าบาท800กว่าบาทนี่เป็นประตูเท่าไหร่ครับประตูก็800ประตูก็800เพราะว่าเรามี2ห้องเนาะนี่ชุดใบเป็นสีเป็นวงกบครับผมครับอันนี้ชุดบานวงกบเราก็ได้อุปกรณ์ประตูโถสุขภัณฑ์ไปไว้ในห้องน้ำค่ะดีใจดีใจดีใจนี่เพิ่งกลับมาเรียนพิเศษอะไรคะเพิ่งกลับมาเรียนพิเศษกลับมาจากเรียนพิเศษเหรอใช่จ้ะไม่รู้ว่าเขาสร้างห้องน้ำเสร็จหรือยังยังค่ะลูกของ
ประตูนะคะที่เราซื้อมาในวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะในถุงน้ำนะคะ2ห้องค่ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราค่อยด้านข้างนะค่อยต่อขยายมาเป็นห้องอาบน้ำห้องซักผ้าห้องครัวเล็กนะคะอันนี้เราวางโครงหลักเป็นห้องน้ำ2ห้องก่อนนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปซื้ออะไรซื้อประตูซื้อสุขภัณฑ์ในห้องน้ำมาแล้วนะคะวันนี้เนาะรวดเร็วว่องไววันหนึ่งค่ะได้ประมาณอย่างนี้นะคะไปดูงานเข้าประตูห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะเนี่ยก็ตรงที่ไม่ค่อยยืนเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะความคืบหน้านะคะในการทำห้องน้ำนะคะเพื่อนๆจ้าอู้เสร็จแล้วมากวันเดียวค่ะเพื่อนๆว้าวบ๊ายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยอัปเดตนะคะความคืบหน้าการทำต่างๆนะคะในส่วนให้เพื่อนๆชมอีกนะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ